เรื่องต่อไปนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องการไปใช้บริการที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกส.สาขาน้ำสมอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีโดยลูกค้าเนี่ยชื่อว่าป้าเพียรนะได้มีการนัดกับหัวหน้าต้นหัวหน้าต้นนี่อยู่ในธนาคารก็นัดป้าเพียรมาตอนบ่ายสามปรากฏว่าเวลามันล่วงเลยเนี่ยบ่ายสามครึ่งแล้วหัวหน้าต้นยังไม่มาป้าเพียรก็เลยไปถามหาถามไปถามมาปรากฏว่าเจอพนักงานหญิงคนนึงเนี่ยตะคอกใส่เอาเดี๋ยวเราไปฟัง คลิปเสียงนี้หน่อยแล้ววันนี้เขาไม่ได้อยู่ที่นี่เขาไม่ได้อยู่หน่วยประจำเขาจะเข้ามากี่โมงพวกผมไม่ทราบก็นั่นแหละแค่จะถามว่าเนี่ยมันรู้ว่าแค่จะถามแต่ตอนนี้อธิบายฟังอยู่เพราะฉะนั้นฟังอย่าเพิ่งพูดอะไรค่ะแล้วติดต่อให้แล้วหัวหน้าต้นอ่ะติดต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยทำให้หนูกำลังนั่งทำให้เนาะเพราะฉะนั้นฟังไม่ต้องคิดอะไรใครไม่ตอบก็อยู่ให้แค่นี้ก็จบแล้วนี่ก็หยุดไงหยุดแล้วนี่คือจบแล้วแต่ถ้าแม่พูดอีกคำนึงหนูไม่ทำเลยไล่กลับบ้านทุกคนเงียบนั่งฟังนี่เงียบครับถ้าไม่ฟังเนี่ยหนูไล่ออกไปหมดเลยนะทุกคนจริงๆแล้วมีช่วงนี้ด้วยนะอันนี้เราอยู่ในธนาคารหรือว่าอยู่ในค่ายทหารครับเนี่ย คือสั่งแบบโอ้โหเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยดุนักเรียนครับทีนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่คลิปนี้เผยแพร่ออกไปแน่นอนก็มีคนเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะว่าโอ้โหนี่ทำไมพนักงานสาวคนนี้เนี่ยถึงได้มีน้ำเสียงเนี่ยดุดันกับลูกค้าป้าเขาหูไม่ดีหรือเปล่าคุณบรรจงก็ต้องพูดเสียงดังคือป้าเนี่ยแกก็ปกติดีนะป้าแกชื่อป้าเพียรแก้วชนะอายุ51ปีนะครับก็เล่าให้ฟังบอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยคือได้มีการนัดกับหัวหน้าต้นที่ธนาคารบอกว่าจะไปคุยเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้อะไรต่างๆนี่นะฮะทีนี้เนี่ยนัดกันบ่ายสามพอบ่ายสามครึ่งเนี่ยยังไม่เจอครับก็เลยเข้าไปสอบถามว่าเมื่อไหร่เนี่ยหัวหน้าต้นจะมาเนี่ยมันเย็นแล้วทางพนักงานเองเนี่ยก็ไม่พอใจที่ป้าเนี่ยพูดเสียงดังป้าบอกว่าปกติป้าก็พูดเสียงดังอยู่แล้วคนที่บ้านก็รู้ต่อมาพนักงานเหมือนกับไม่พอใจครับก็เลยพูดเสียงดังบ้างเหมือนกับที่ได้ยินในคลิปเมื่อสักครู่นี้ยอมรับว่าตอนนั้นก็รู้สึกโกรธนะครับนี่นะครับส่วนเหตุการณ์หลังจากในคลิปเนี่ยทางหัวหน้าต้นที่มีการนัดป้ามาก็มาถึงแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็มาทำเรื่องอะไรต่างๆให้แต่ว่าคุณป้าบอกโอ้โหตอนที่โดนตะคอกใส่นี่โกรธมากเอาเดี๋ยวลองฟังครับก็กระสิบพ่อใจว่าเขาบอกแห้งเพราะว่านิสัยของแม่นก็เสียงดังอยู่ละเป็นคนเบาดีแต่ว่าว่าเบาแห้งเอาไปหาผู้หญิงเราแม่ก็ไปถือบ้างลงห้างก็ใส่เองสั่นละว่าเห็นเบาอย่างขึ้นเลยมันออกห้อนไปเบิดห้อนหูห้อนหนาห้อนตาโกรธมันโกรธเนาะหลังจากนั้นก็หัวหน้าก็มาไงหัวหน้าคนที่เรานัดก็มามาทับเรื่องเขามาก็ลงรถมาเขาบอกว่ามาแม่ผมจะทำให้เขาบอกว่าแม่ไม่ทำแล้วทำไม่มีอารมณ์จะทำแล้วมันสั่นมันศูนย์กระเด็กน้อยมันตะคอกนะนี่ฮะก็ถูกต่อว่าก็ต้องโกรธครับบอกว่าขึ้นหมดเลยว่าอย่างนั้นป้าบอกเด็กน้อยมาตะคอกใส่ใช่ครับขณะที่นายุทธนาแสนบัวครับผู้จัดการธกส.น้ำสมก็ได้ชี้แจงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกว่าตอนนี้ธนาคารก็มีการควบคุมการใช้บริการโดยเว้นระยะห่างทางสังคมและก็ได้มีการนัดเวลาให้ลูกค้าเนี่ยมาใช้บริการซึ่งหญิงที่อยู่ในคลิปก็ได้มาก่อนเวลานัดว่าอย่างนั้นแล้วอาจจะไม่พอใจกับการใช้บริการคือให้บริการที่ล่าช้าของธนาคารก็ทำให้มีปากเสียงกับพนักงานทางสาขาเนี่ยซึ่งก็เรื่องที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วครับเนี่ยเพราะว่าเป็นหน่วยงานที่ให้บริการกับประชาชนเนี่ยทางพนักงานคนดังกล่าวก็เป็นพนักงานที่เพิ่งบรรจุใหม่และก็ลูกค้าอาจจะมีการเขาบอกว่าใจร้อนเกินไปก็ได้จึงเกิดเหตุการณ์อย่างที่เกิดขึ้นในคลิปเกิดขึ้นครั้งนี้ทางสาขาก็จะมีการตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงและก็หามาตรการลงโทษมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะขึ้นนี้อีกซึ่งทางสาขาก็ได้มีการเจรจากับพูดคุยกับขอโทษกับลูกค้าบางรายรวมทั้งลูกค้าคนนี้แล้วเอาฟังเสียงผู้จัดการธกส.น้ำสมหน่อยครับด้วยความเร่งรีบของที่ผู้หญิงคนนี้นะครับก็อาจจะมาก่อนเวลานะครับก็อาจจะทำให้ท่านมีความไม่พอใจในการให้บริการที่อาจจะล่าช้าเกินกว่าปกตินะครับก็มีการที่จะอาจจะไม่แสดงความไม่พอใจนะครับแสดงความไม่พอใจกับพนักงานกับลูกค้าท่านอื่นนะครับก็ทำให้มีปากเสียงกันกับ
พนักงานผู้หญิงของเรานะครับเบื้องต้นสาขาก็ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อที่จะหามาตรการลงโทษนะครับหรือว่ามาตรการป้องปรามที่ไม่ให้เกิดเหตุขึ้นอีกนะครับคนนี้เป็นผู้จัดการสาขานะครับแต่ว่าล่าสุดนั้นทางผู้บริหารใหญ่ของธกส.เนี่ยคุณสมเกียรติกิมาวหารองผู้จัดการและโฆษกของธนาคารรวมทั้งเป็นผู้ทำการแทนผู้จัดการธนาคารธกส.ก็ออกหนังสือชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้อันนี้เป็นหนังสือทางการเลยนะครับโดยบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาเวลา11โมงลูกค้าเนี่ยได้เข้ามาติดต่อเรื่องการทำสัญญาเงินกู้แต่พนักงานที่ให้บริการเนี่ยออกไปปฏิบัติงานในพื้นที่และไม่ทราบว่าจะกลับมาช่วงใดซึ่งพนักงานที่สาขาก็พยายามติดต่อแต่ก็ยังติดต่อไม่ได้ตอน11โมงต่อมาตอนบ่าย2ครึ่งลูกค้าก็มาสอบถามอีกครั้งว่าพนักงานท่านนั้นเนี่ยกลับมาหรือยังพนักงานจึงสอบถามว่าลูกค้าเนี่ยต้องการรับบริการอะไรเพื่อจะได้ให้บริการแทนแต่ลูกค้าก็ไม่ตอบแล้วก็เดินออกไปก็จะเจอทางหัวหน้าต้นนี่แหละทีนี้รอบที่3กลับมาอีกทีนึงตอนบ่าย 3:15 นาทีครับลูกค้าคนนี้ก็กลับมาที่สาขาอีกแล้วก็มีการส่งเสียงเอะอะโวยวายแสดงความไม่พอใจต่อพนักงานแล้วก็สอบถามว่าเนี่ยหัวหน้าต้นเนี่ยพนักงานเนี่ยจะกลับมาเมื่อไหร่นี่นะครับก็ตอนนั้นก็มีทางหัวหน้าหน่วยกับผู้ช่วยผู้จัดการสาขาก็มาช่วยอธิบายแต่ลูกค้าไม่รับฟังผู้บริหารจึงเชิญลูกค้าออกไปสงบสติอารมณ์ต่อมาลูกค้าก็เดินเข้ามาพร้อมกับบุคคลค้ำประกันพนักงานของสาขาได้เชิญลูกค้าเข้ามาเพื่อให้บริการแทนแต่ลูกค้าก็ยังส่งเสียงดังเอะอะโวยวายพนักงานท่านนั้นจึงได้ขึ้นเสียงใส่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ายุติการก่อความรำคาญซึ่งทางธนาคารตระหนักและให้ความสำคัญในการให้บริการลูกค้าขอน้อมรับความผิดพลาดจากพฤติกรรมการให้บริการที่ไม่เหมาะสมและจะดำเนินการสอบสวนตามขั้นตอนรวมถึงการฆ่าโทษทางวินัยตามวิธีการปฏิบัติของธนาคารเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการอันนี้ก็เป็นหนังสือแถลงชี้แจงเป็นรายละเอียดนะฮะจากทางสำนักงานใหญ่เพราะว่ามีการตรวจสอบเรื่องนี้ก็ได้ความออกมาเช่นนี้ครับคือสรุปได้ว่าทางธนาคารเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยประเด็นที่หนึ่งก็คือลูกค้าเนี่ยมาก่อนเวลาคือมาตั้งแต่11โมงเลยรอบแรกโอ้แล้วก็บ่ายสองครึ่งก็มาอีกทีนึงแล้วก็บ่ายสามสิบห้าก็อีกทีนึงแต่ว่าบ่ายสามสิบห้าเนี่ยทางธนาคารบอกว่าลูกค้ามาแบบเดือดเลยคือมาเสียงดังใส่ก่อนแล้วไม่มีการชี้แจงว่าทำไมหัวหน้าต้นเนี่ยมาช้าไม่บอกเลยฮะเรื่องหัวหน้าต้นมาช้าเนี่ยข้างนอกค่ะเขาก็บอกว่าออกไปทำงานอยู่ข้างนอกแต่ทีนี้เนี่ย เวลาที่นัดกับเวลาที่ลูกค้ามาเนี่ยคือลูกค้าเนี่ยมาก่อนแล้วก็ไม่เจอนี่นะแล้วก็ทางธนาคารก็บอกว่าเนี่ยเหมือนกับว่าลูกค้าเนี่ยเสียงดังก่อนแต่ทีนี้เนี่ยคลิปที่เราเห็นเนี่ยก็คือตอนน่าจะเป็นช่วงใกล้จบละก็คือตอนที่พนักงานเนี่ยเขาเรียกว่าตะบะแตกแล้วครับก็คือเสียงดังเลยคือพนักงานคนนี้เนี่ยพยายามจะมาบอกว่ามีอะไรให้ช่วยไหมเพราะว่าหัวหน้าต้นเนี่ยไม่อยู่ทางลูกค้าก็ไม่ยอมนะคะก็เลยแบบมีการโต้เถียงกันอาจจะมีอารมณ์กันเกิดขึ้นด้วยแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ทางธกส.สาขาน้ำโสมเองเนี่ยเขาก็ได้ลงทันบนนะหรือว่าทำทันบนกับพนักงานคนนี้เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นและมีความคืบหน้าเพิ่มเติมก็คือว่าทางพนักงานคนที่เสียงดังเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ธนาคารผู้จัดการนำกระเช้าดอกไม้ไปขอโทษลูกค้าที่บ้านแล้วด้วยแล้วก็ขอให้ลบคลิปและตอนนี้ก็เหมือนว่าเจรจาได้ข้อยุติละนี่นะครับค่ะก็เรื่องนี้ก็กลายเป็นเรื่องของอารมณ์นะแต่ทีนี้เนี่ยพอเวลามีเรื่องขึ้นมาเนี่ยแน่นอนฝ่ายผู้ที่เป็นผู้ให้บริการเนี่ยเสียเปรียบเพราะว่าให้บริการเนี่ยเขาก็คาดหวังว่าพนักงานเนี่ยจะต้องแบบพูดจาดีๆกับลูกค้าไปถึงลูกค้าคือพระเจ้าอย่างเงี้ยเหรออะไรทำนองนี้แต่เนื่องจากนี้เป็นธนาคารของรัฐก็เลยยิ่งโดนกระหน่ำใส่ครับนี่นะฮะ